นิวคลีอิกวิดีโอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชมสามารถอธิบายโครงสร้างพื้นฐานสมบัติรวมถึงหน้าที่ของ DNA และ RNA ในสิ่งมีชีวิตความสำคัญของกรดนิวคลีอิกคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตก็คือความสามารถในการสืบพันธุ์และถ่ายทอดลักษณะต่างๆไปสู่รุ่นต่อไปได้การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตแท้ที่จริงแล้วคือการส่งผ่านข้อมูลในรูปโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่เราเรียกว่ากรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิกเป็นสารอินทรีย์ที่มีลักษณะเป็นโพลิเมอร์ประกอบด้วยหน่วยย่อยหรือโมโนเมอร์ที่เรียกว่านิวคลีโอไทด์ต่อเข้าด้วยกันเป็นสายนิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์เป็นสารอินทรีย์ที่มีอะตอมของคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนและฟอสฟอรัสแตกต่างจากโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและลิพิดที่มีเพียงอะตอมของคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนประกอบเป็นโครงสร้างพื้นฐานโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์สามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อย3ส่วนคือน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมหมู่ฟอสเฟตและหมู่เบสชนิดของนิวคลีโอไทด์เราสามารถพบนิวคลีโอไทด์หลายชนิดในโมเลกุลของกรดนิวคลีอิกนิวคลีโอไทด์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันที่กลุ่มน้ำตาลและหมู่เบสในโมเลกุลสำหรับสิ่งมีชีวิตน้ำตาลในโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์ที่พบมีด้วยกัน2ชนิดคือน้ำตาลไรโบสและน้ำตาลดีออกซิไรโบสซึ่งแตกต่างกันที่จำนวนของออกซิเจนในโมเลกุลของน้ำตาลเพราะน้ำตาลดีออกซิไรโบสมีออกซิเจนน้อยกว่าน้ำตาลไรโบส1อะตอมส่วนหมู่เบสที่พบในสิ่งมีชีวิตมีทั้งหมด5ชนิดโดยแบ่งออกเป็น2พวกใหญ่ตามลักษณะทางเคมีคือพิวรีนและไพริมิดีนพิวรีนที่พบในโมเลกุลของกรดนิวคลีอิกมี2ชนิดได้แก่อะดีนีนและกวานีนโดยสามารถเขียนแทนด้วยอักษร A และ G ส่วนไพริมิดีนมี3ชนิดคือไซโตซีนไทมีนและยูราซิลโดยสามารถเขียนแทนด้วยอักษร C T และ U จะเห็นได้ว่านิวคลีโอไทด์ที่เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิกนั้นมีอยู่หลายชนิดเนื่องจากชนิดของน้ำตาลและหมู่เบสในโมเลกุลมีความแตกต่างกันนิวคลีโอไทด์เหล่านี้อาจอยู่อย่างอิสระภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยมีจำนวนหมู่ฟอสเฟตแตกต่างกันไปเช่นอาจมีจำนวนหมู่ฟอสเฟตเพียง1หรือ2หรือ3หมู่ก็ได้การนับตำแหน่งของคาร์บอนในโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์เนื่องจากโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยส่วนย่อย2ส่วนที่มีอะตอมของคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคือน้ำตาลและหมู่เบสดังนั้นเพื่อป้องกันความสับสนในการบอกตำแหน่งของคาร์บอนภายในโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์จึงกำหนดให้เรียกตำแหน่งคาร์บอนในโมเลกุลของน้ำตาลด้วยเลขตามด้วยตัวไพรม์เช่น1ไพรม์2ไพรม์ไปจนถึง5ไพรม์จากรูปจะเห็นได้ว่าหมู่เบสจับกับคาร์บอนตำแหน่ง1ไพรม์ส่วนหมู่ฟอสเฟตจับกับตำแหน่ง5ไพรม์ตามลำดับการเรียกชื่อนิวคลีโอไทด์สำหรับการตั้งชื่อนิวคลีโอไทด์จะถูกตั้งตามส่วนย่อยทั้ง3ส่วนของนิวคลีโอไทด์โดยชื่อของหมู่เบสเป็นชื่อกลางของนิวคลีโอไทด์และมีการเปลี่ยนเสียงท้ายชื่อคือจากอะดีนีนเป็นอะดีโนซีนกวานีนเป็น
กวาโนซีนไซโตซีนเป็นไซติดีนไทมีนเป็นไทมิดีนและยูราซิลเป็นยูริดีนส่วนด้านหลังของชื่อหมู่เบสให้เติมจำนวนหมู่ฟอสเฟตในโมเลกุลหากมีหมู่เดียวให้เติมคำว่า 5'-monophosphate หากมี2หมู่หรือ3หมู่ให้เติมคำว่า 5'-diphosphate และ 5'-triphosphate หากน้ำตาลในโมเลกุลของนิวโคลไทด์เป็นน้ำตาลดีออกซีไรโบสให้เติมคำว่าดีออกซีที่หน้าชื่อหมู่เบสนั้นเช่นดีออกซีอะดีโนซีน 5'-monophosphate หรืออะดีโนซีน 5'-triphosphate พันธะระหว่างนิวโคลไทด์โมเลกุลของกรดนิวคลีอิกอาจประกอบไปด้วยนิวโคลไทด์นับล้านโมเลกุลต่อกันเป็นสายยาวส่วนของโมเลกุลที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนิวโคลไทด์ในสายกรดนิวคลีอิกคือหมู่ฟอสเฟตนักวิทยาศาสตร์เรียกส่วนที่เชื่อมนิวโคลไทด์เข้าด้วยกันนี้ว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์ลิงเกจซึ่งเกิดจากหมู่ฟอสเฟตที่ต่ออยู่กับอะตอมของคาร์บอนตัวที่5หรือ5ไพรม์คาร์บอนของนิวโคลไทด์โมเลกุลที่2ทำปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลที่ต่ออยู่กับอะตอมของคาร์บอนตัวที่3หรือ3ไพรม์คาร์บอนของนิวโคลไทด์ตัวแรกทำให้เกิดพันธะโคเวลนต์เชื่อมระหว่างนิวโคลไทด์ทั้ง2ตัวฟอสโฟไดเอสเตอร์ลิงเกจที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนกับสะพานที่เชื่อมระหว่าง3ไพรม์คาร์บอนของนิวโคลไทด์ตัวแรกและ5ไพรม์คาร์บอนของนิวโคลไทด์ตัวที่2ฟอสโฟไดเอสเตอร์ลิงเกจระหว่างนิวโคลไทด์ตัวถัดไปจะเชื่อมระหว่าง3ไพรม์คาร์บอนของนิวโคลไทด์ตัวที่2และ5ไพรม์คาร์บอนของนิวโคลไทด์ตัวที่3เช่นเดียวกันซึ่งจะเกิดลิงเกจในลักษณะเช่นนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆสายของกรดนิวคลีอิกที่เกิดขึ้นจึงมีปลายทั้ง2ด้านไม่เหมือนกันเพราะปลายของนิวโคลไทด์ตัวแรกเป็นปลายของคาร์บอนอะตอมที่5ของน้ำตาลหรือ5ไพรม์คาร์บอนเราเรียกปลายนี้ว่าปลาย5ไพรม์ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็นปลายของคาร์บอนอะตอมที่3ของน้ำตาลหรือ3ไพรม์คาร์บอนเราเรียกปลายนี้ว่าปลาย3ไพรม์โดยกรดนิวคลีอิกที่ประกอบขึ้นจากนิวโคลไทด์ที่มีความยาวไม่มากนักเรียกว่าโอลิโกนิวคลีโอไทด์แต่ถ้าสายที่เกิดขึ้นประกอบด้วยนิวโคลไทด์เป็นจำนวนมากจะเรียกสายดังกล่าวนี้ว่าโพลีนิวโคลไทด์อย่างไรก็ตามในกรณีที่นิวโคลไทด์ต่อกันเป็นสายเรามักใช้เพียงตัวอักษรของเบสสำหรับแสดงลำดับของนิวโคลไทด์ที่ประกอบขึ้นเป็นสายของกรดนิวคลีอิกเพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกโดยเริ่มจากลำดับนิวโคลไทด์ที่ปลาย5ไพรม์ไปยังปลาย3ไพรม์เช่น A G C T T A G T แสดงว่าเบสของนิวโคลไทด์ที่ปลาย5ไพรม์เป็นอะดีนีนส่วนที่ปลาย3ไพรม์เป็นไทมีนชนิดของกรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิกที่พบได้ทั่วไปในสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่ไรโบนิวคลีอิกแอซิดและดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดโดยโมเลกุลของไรโบนิวคลีอิกแอซิดหรือ RNA ประกอบขึ้นจากนิวโคลไทด์ที่มีน้ำตาลชนิดไรโบสเป็นองค์ประกอบมาต่อเป็นสายและมีหมู่เบสเพียง4ชนิดเท่านั้นคืออะดีนีนกวานีนไซโตซีนและยูราซิลหรือแทนด้วยอักษร A
G C และ U ตามลำดับโดยทั่วไปแล้วโมเลกุลของ RNA ของสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยโพลีนิวโคลไทด์เพียงสายเดียวในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตสายของ RNA อาจเกิดการม้วนพับทำให้เกิดเป็นโครงสร้าง3มิติที่ค่อนข้างจำเพาะโดยขึ้นอยู่กับลำดับของนิวโคลไทด์เนื่องจากหมู่เบส A สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับหมู่เบส U และหมู่เบส G สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับหมู่เบส C ได้เช่นกันเมื่อหมู่เบสบางตำแหน่งสร้างพันธะระหว่างกันการม้วนพับของสาย RNA จึงคล้ายกับการเกิดโครงสร้าง3มิติในโปรตีนดีออกซิไรโบนิวคลิกแอซิดหรือDNA สำหรับโมเลกุลของดีออกซิไรโบนิวคลิกแอซิดหรือ DNA ประกอบขึ้นจากนิวโคลไทด์ที่มีน้ำตาลชนิดดีออกซิไรโบสมาต่อเป็นสายและมีหมู่เบสเพียง4ชนิดเท่านั้นที่พบได้บนสายนั่นก็คือ A G Cและ T โมเลกุลของ DNA ในสิ่งมีชีวิตมักประกอบด้วยโพลีนิวคลีโอไทด์2สายเรียงตัวสลับปลาย3ไพรม์และ5ไพรม์และยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างส่วนของเบสของนิวคลีโอไทด์ทุกโมเลกุลที่อยู่บนสายตรงกันข้ามต่างกับการเกิดพันธะไฮโดรเจนบนสาย RNAที่เกิดกับนิวโคลไทด์บางโมเลกุลเท่านั้นหมู่เบสที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างกันของสาย DNA คือหมู่เบส A และ T เช่นเดียวกับหมู่เบส G และ C ดังนั้นลำดับของนิวโคลไทด์บนสายของโพลีนิวโคลไทด์สาย1จึงเป็นตัวกำหนดชนิดของนิวโคลไทด์ที่ตำแหน่งเดียวกันบนสายตรงกันข้ามโมเลกุลของ DNA ในสิ่งมีชีวิตมักมีโครงสร้าง3มิติเป็นรูปเกลียวโดยมีเบสของนิวโคลไทด์ทุกตัวและพันธะไฮโดรเจนอยู่ตรงกลางของรูปเกลียวเราเรียกโครงสร้าง3มิติแบบนี้ว่า Double Helixบทบาทของกรดนิวคลีอิกสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลำดับและจำนวนของนิวโคลไทด์ในสาย DNA ที่แตกต่างกันและลำดับของนิวโคลไทด์นี้เองคือข้อมูลที่ใช้กำหนดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตการถ่ายทอดลักษณะไปยังรุ่นลูกหลานเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์จึงต้องอาศัยกลไกต่างๆในการถ่ายทอดลำดับนิวโคลไทด์เหล่านี้ไปยังรุ่นต่อๆไปและใช้โมเลกุลของ RNA ถอดรหัสโมเลกุลของ DNA ให้เป็นลำดับกรดอะมิโนของโปรตีนเพื่อกำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตอีกทอดหนึ่งจึงอาจกล่าวได้ว่าสิ่งมีชีวิตอาจไม่สามารถดำรงชีวิตและเผ่าพันธุ์อยู่ได้หากขาดโมเลกุลของกรดนิวคลีอิกคำที่ควรทราบนิวโคลไทด์ไรโบสดีออกซิไรโบสฟอสเฟตกรุ๊ปพิวรีนไพริมิดีนอะดีนีนไซโตซีนกัวนีนไทมีนยูราซิลฟอสโฟไดเอสเตอร์ลิงเกจไฟไพรม์เอ็นทรีไพรม์เอ็นดับเบิลเฮลิกซ์